ครับและดอกข้างหน้าผมเนี่ยก็คือดอกแองเจโลเนียนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเราปลูกอยู่2สายพันธุ์ก็คือเซเลน่าและแองเจลิก้านะครับแองเจโลเนียเนี่ยข้อดีของเขาเลยก็คือเขาทนต่อสภาพอากาศทุกสภาพอากาศนะครับทนร้อนทนฝนดอกออกต่อเนื่องนะครับสามารถตัดแต่งได้เพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับสีสันเนี่ยค่อนข้างที่จะสดใสเวลาลงแปลงนะครับทรงพุ่มแตกได้ดีซึ่งข้อแตกต่างของแองเจลิก้าและเซเลน่านะครับก็คือแองเจลิก้าเนี่ยจะมีขนาดดอกที่ใหญ่กว่าและใช้ระยะเวลาในการบานเนี่ยสั้นกว่านะครับตัวแองเจลิก้าเนี่ยเรามีจำหน่ายเฉพาะในส่วนของต้นกล้าเท่านั้นนะครับครับและด้านหน้าผมเนี่ยก็คือดอกไดแอนทัสหรือว่าผีเสื้อนะครับซึ่งเรามีปลูกเนี่ยอยู่2สายพันธุ์นะครับได้แก่โจและล็อกคินนะครับข้อดีของผีเสื้อเนี่ยก็คือทนต่อสภาพอากาศครับแตกทรงพุ่มได้ดีนะครับดอกออกต่อเนื่องสามารถตัดแต่งได้นะครับแล้วว่าลูกค้ายังสามารถเนี่ยตัดดอกไปปักแจกันได้ด้วยนะครับซึ่งตัวโจกับล็อกคินเนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันตรงที่ช่อดอกของโจเนี่ยช่อดอกจะค่อนข้างที่จะเป็นก้อนกลมๆนะครับแต่ของล็อกคินเนี่ยดอกจะค่อนข้างที่จะกระจายตัวออกเป็นสเปรย์ออกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันสีของทั้ง2สายพันธุ์กันเลยครับครับดอกตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าแคนนานะครับหรือว่าพุทธรักษานั่นเองสายพันธุ์แคนโนวานะครับซึ่งเป็นพุทธรักษาที่ค่อนข้างสูงนะครับเหมาะสำหรับการลงแปลงซึ่งตัวนี้เนี่ยทนต่อสภาพอากาศทุกสภาพอากาศเลยดอกออกต่อเนื่องนะครับ1ต้นสามารถแตกกอได้สามารถตัดแต่งได้เมื่อเราเทียบกับพุทธรักษาบ้านๆของเราทั่วไปเนี่ยพุทธรักษาบ้านๆเราเนี่ยจำเป็นจะต้องอยู่ริมน้ำนะครับแต่ว่าพุทธรักษาตัวนี้เนี่ยแคนโนวาไม่จำเป็นต้องปลูกริมน้ำก็ได้นะครับลูกค้าสามารถเอาขึ้นมาปลูกอยู่บนแปลงได้เลยข้อดีของเขานะครับก็คือเขาจะมีใบอยู่2สีนะครับได้แก่ใบบอลกับใบสีเขียวนะครับและดอกเนี่ยยังมีหลายสีอีกด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามีสีอะไรกันบ้างครับแล้วตรงนี้นะครับก็คือซินเนียหรือว่าบานชื่อนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเราปลูกอยู่2สายพันธุ์ก็คือพันธุ์ซาฮาร่าและโปรฟิชั่นนะครับซึ่งตัวบานชื่นเนี่ยมันทนต่อสภาพอากาศข้อดีของสายพันธุ์นี้เนี่ยก็คือดอกใหญ่ทรงพุ่มกระทัดรัดความสม่ำเสมอภายในสายพันธุ์เนี่ยค่อนข้างดีนะครับบานออกดอกพร้อมกันสามารถตัดแต่งได้เหมาะสำหรับนำไปใช้สำหรับกระถางหรือว่าประดับแปลงครับซึ่ง2สายพันธุ์เนี่ยลักษณะค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากครับเราสามารถเลือกในสีที่ลูกค้าต้องการใช้เนี่ยแล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการใช้สีไหนในสายพันธุ์ไหนครับ